วัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาติดตามข่าวสารในข่าวค่ำคืนทางช่อง News 8กับผมนพวัฒน์อภิพัฒน์เดชากุลครับค่ำคืนนี้มีหลากหลายข่าวสารให้น่าติดตามโดยเฉพาะเรื่องราวของยุค 5G แบบนี้จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันครับมาเริ่มที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการติดตั้งสถานีโทรมานอัตโนมัติเพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำในพื้นที่ป่าต้นน้ำร่วมกับภาคีเครือข่าย7หน่วยงานเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุทกภัยอย่างยั่งยืนครับก็คิดว่าจะเริ่มที่เชียงใหม่แต่ว่าจะเป็นที่เขตใดอำเภอใดหมู่บ้านใดเนี่ยก็คงเป็นเรื่องทางสถาบันสารสนเทศน้ำกับทางกรมอุทยานกรมป่าไม้และกสทช.โดยห้องยื่นภาคเอกชนก็ต้องไปร่วมกันดูว่าจะเริ่มที่ไหนบริษัท CPO ผู้ก่อตั้งร้าน 7-Eleven ในประเทศไทยสานต่อปณิธานองค์กรร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสให้ทุกคนจัดงานวันแห่งโอกาสดี SCPO 2020ตลาดนัดแห่งโอกาสสุดยิ่งใหญ่โดยจัดขึ้นในวันที่26-28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับและโอกาสอื่นๆนะฮะซึ่งเป็นโอกาสที่ดีนะฮะจำไม่หมด7อย่างนะฮะก็ขอให้โอกาสดีๆที่เราทำมานี้เป็นปีที่2แล้วปีที่แล้วเรายังไปที่ขอนแก่นไปที่เชียงใหม่ก็การตอบรับก็ดีด้วยกันมานะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการจัดสนทนาพิเศษและกิจกรรมดำนาข้าวลอยฟ้าปลอดสารเคมีเกษตรกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรมแห่งความยั่งยืนเพื่อเปิดมุมมองด้านสิ่งแวดล้อมและเกษตรนวัตกรรมณแลนด์มาร์คแห่งใหม่ใหญ่ที่สุดแห่งเอเชียอุทยานการเรียนรู้ป่วย100ปีแหล่งเรียนรู้เกษตรปลอดสารเคมีอีกด้วยและวันนี้คือการเชิญชวนให้คนมามีส่วนร่วมกันนะครับในการปลูกผักและปลูกข้าวบนที่นาบนหลังคาแห่งนี้ครับหลังคาแห่งนี้นั้นพื้นที่ 7,000 ตารางเมตรนั้นใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียและเป็นที่2ของโลกนะครับแล้วน้ำที่ใช้ในการลดผักลดต้นไม้ลดต้นข้าวมาจากน้ำฝนที่เราเก็บไว้เป็น4บ่อรอบๆตึกแห่งนี้ครับมาที่ข่าวต่อไปครับขอแสดงความยินดีกับฟิออร่าคลินิกนำโดยนายแพทย์ชัยรัตน์เสริมศิลป์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและปรับรูปหน้ารับรางวัล Top 100 Exclusive Clinic 2020ในงาน Celebration Night to Beauty in All Form และรางวัล Top Customer Exclusive Clinic 2020จากบริษัท Medicelles ในงาน Medicelles Beauty and Life and VIP Dinner with Elite Customer ครับในวันนี้นะครับได้เข้าร่วมรางวัลรับรางวัลของ Neuronox นะครับเป็นยอดผู้ใช้โบท็อกซ์ของยี่ห้อ Neuronox สูงระดับประเทศนะครับก็ยืนยันได้ว่า Fiora Clinic เราสามารถรองรับลูกค้าได้เยอะมากแล้วก็ใช้ยาแท้แน่นอนครับผมก็วางแผนว่าอาจจะมีสาขาเปิดเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่ให้ลูกค้าต่างจังหวัดนะคะเขาจะได้ใช้บริการนะคะบางคนอยากจะได้คลินิกที่เป็นมาตรฐานเดียวกับในกรุงเทพแต่ว่าไม่มีโอกาสได้เข้ามาในกรุงเทพอะค่ะมาต่อกันที่นายมนูตระกูลวัฒนกิจกรรมการผู้จัดการบริษัทซีคอนจำกัดบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกในประเทศไทยจัดงานแถลงข่าวซีคอนเผยทิศทางการตลาดปี2563ที่ได้กล่าวถึงภาพรวมและเทรนด์การตลาดรับสร้างบ้านในปี2562ถึง2563พร้อมเผยถึงกลยุทธ์ทางการตลาดและทิศทางการเติบโตรวมไปถึงเป้าหมายรายได้ในปี2563นอกจากนี้ยังได้เปิดตัวโลโก้ซีคอนชุดใหม่อย่างเป็นทางการอีกด้วยครับปิดท้ายกันที่ AIC คลินิกโดยนายแพทย์พุทธิพงศ์ภูมิสุวรรณแพทย์วิทยากรตำแหน่ง CMT หรือครูแพทย์ผู้สอนฉีดสารเติมเต็มระดับประเทศในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ออกมาให้ความรู้การฉีดสารเติมเต็มในใบหน้าเพื่อลดริ้วรอยอย่างถูกต้องต้องมีอะไรบ้างไปฟังพร้อมๆกันครับใบหน้าของเราเนี่ยมีผิวหนังเป็นชั้นๆนะครับชั้นกระดูกชั้นเส้นเอ็นชั้นกล้ามเนื้อชั้นไขมันชั้นหนังการฉีดฟิลเลอร์ในปัจจุบันมีการพัฒนาขึ้นกว่าเมื่อช่วง5ปีหรือ10ปีที่แล้วโดยที่ว่าฟิลเลอร์สามารถฉีดได้ทุกชั้นและที่สำคัญที่สุดเลยนะครับที่ทำให้ยุคการฉีดฟิลเลอร์เกิดการฉีดฟิลเลอร์ยุคใหม่ขึ้นมาคือการฉีดฟิลเลอร์ไปวางบนผิวกระดูกอันนี้เป็นเทคนิคการปรับโครงหน้าหรือการปรับรูปหน้าที่ได้ผลการทำให้ได้ผลการรักษาที่ดีมากเวลาฉีดเนี่ยตัวยาจะไม่เหมือนกันนะครับฟิลเลอร์ในแต่ละตัวเนี่ยเป็นสารเติมเต็มฟิลเลอร์ HA เหมือนกันยี่ห้อเดียวกันแต่มันจะมีรายละเอียดปลีกย่อยลงไปนะครับในแต่ละตัวการจะเลือกสรรสถานที่จะฉีดฟิลเลอร์นะครับสิ่งที่ต้องคำนึงก็คือ
จะต้องรู้ว่าสถานพยาบาลเนี่ยเป็นสถานพยาบาลที่มีชื่อมาแล้วระดับหนึ่งนะครับมีประวัติเปิดมากี่ปีแล้วหมอต้องระบุตัวหมอที่จะฉีดนะครับครับนี่เรียกว่าเป็นการขับเคลื่อนนะครับเศรษฐกิจในยุคที่เข้าสู่ 5G อย่างเต็มตัวแล้วนะครับกลับมาเจอกันได้ใหม่ในครั้งหน้าข่าวข้ามคืนทางช่อง News 18กับผมนพวัฒน์อภิพัฒน์เดชากุลวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ